การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังการบริหารกล้ามเนื้อหลังควรทำอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์โดยนอนราบกระดกปลายเท้าขึ้นลงควรทำข้างละ30ครั้งต่อรอบวันละ 3-4 รอบการดูแลแผลผ่าตัดโดยแผลห้ามโดนน้ำหลังตัดไหมประมาณ 5-7 วันแกะผ้าปิดแผลออกถ้าแผลแห้งดีสามารถอาบน้ำได้ข้อห้ามหลังผ่าตัดห้ามก้มบิดเอี้ยวตัวยกของหนักขับรถ1เดือนหลังผ่าตัดนั่งได้ระยะสั้นๆไม่เกิน 15-30 นาทีโดยใส่เสื้อพยุงหลังให้หลังตรงการเตรียมอุปกรณ์ที่พักอาศัยห้องน้ำควรเป็นโถส้วมนั่งควรสูงประมาณ 16-19 นิ้วหากเป็นส้วมชนิดนั่งยองควรต้องมีโครงเก้าอี้วางคล่อมโถส้วมเตียงนอนความสูงจากพื้นประมาณ50เซนติเมตรที่นอนไม่อ่อนนุ่มเกินไปการจัดท่านอนนอนราบพลิกตะแคงทั้งตัวให้หลังตรงการเข้าห้องน้ำและการขับถ่ายการอาบน้ำก่อนอาบน้ำให้ถอดเสื้อพยุงหลังออกยืนหลังตรงห้ามก้มหรือบิดเอี้ยวตัวขับถ่ายโดยการนั่งชักโครกให้หลังตรงโดยเลื่อนเสื้อพยุงหลังให้สูงขึ้นเพื่อให้นั่งขับถ่ายได้สะดวกอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ก่อนนัดแผลมีเลือดหรือมีน้ำเหลืองซึมมีอาการบวมแดงรอบๆแผลมีไข้สูงผ้าปิดแผลหลุดหรือเปียกน้ำข้อแนะนำเพิ่มเติมควรใส่เสื้อพยุงหลังประมาณ 2-3 เดือนหลังผ่าตัดหรือจนกว่าแพทย์จะอนุญาตการเดินทางให้ใส่เสื้อพยุงหลังและนั่งเบาะหน้าปรับเอนนอนจนสุดวันนัดตรวจถ้าภายใน1เดือนหลังผ่าตัดให้ขอเปลนอนเพื่อรอพบแพทย์หากมีข้อสงสัยโทรปรึกษาได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรี